อาชมมาติดตามข้อเสนอจากกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เรียกร้องไปยังห้างสรรพสินค้าแล้วก็บรรดาผู้ค้าปลีกต่างๆนะครับให้พิจารณาเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าราคาสินค้าให้มีราคาถูกลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของค่าของชีพรวมไปถึงเรื่องของปัญหาหนี้โควรรอนครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่นอคุณวัฒนาศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่า ตอนนี้มีความเป็นห่วงครับเรื่องของสถานการณ์ที่โควรือนที่ยังอยู่ในระดับที่สูงส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อและภาคบริโภคข,ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยครับเนั้นการที่ทางกรมการค้าภายในจึงได้มีการประสานงานความร่วมมือกับบรรดาผู้ผลิตสินค้าห้างค้าปลีกห้างสปปรรพสินค้ารวมถึงร้านค้าส่งในท้องถิ่นนะครับในเรื่องการกํากับดูแลราคาสินค้าที่มีความจําเป็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ยังขอความร่วมมือในการตึงราคาสินค้าไว้ก่อนเพื่อช่วย เรื่องของการลดค่าของชีพให้กับภาคประชาชนโดยสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมเวลานี้ค่อนข้างทรงตัวครับมีความกังวลเพียงแค่สินค้าเกษตรบางรายการที่อาจจะได้รบับผลกระทบจากภาัยแล้งทําให้ผลผลิตลดลงมาราคาก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่น ปาล์มน้ำมันราคาก็ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็มั่นใจนะครับว่าปริมาณจะมีมากเพียงพอที่จะไม่สม่งผลกระทบต่อการบริโภคภายใ,ในประเทศโดยมีสต็อกเพื่อความมั่นคงภายในประเทศอยู่ที่2 2ง0 0 0ตันจนถึง2 3 0 0 0 0ตันโดยทางกรมองก็จะมีการบริหารจัดการผลผลิตให้มีความสมดุลครับและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่ตันละ11,650บาทข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่10,000 หก0บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,600บาทข้าวเปลือกเหนียวราคาตละ13,200ันบาทมันสำปะหลังราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท50สตางค์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงที่กิโลกรัมละ11บบาทส3สตางค์เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ138-140บจนถึง140บาทเนื้อไก่น่องติดสะโพกกิโลกรัมละ82บาท สะโพกนะฮะกิโลกรัมละ86บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ4บาท80สตางค์นอกจากนี้ครับสำหรับราคาผักสดเองก็เริ่มมีราคาที่ปรับตัวลงมาเนื่องจากว่าตอนนี้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเยอะมากเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ